โอเคเราเรียนไปแล้วทั้งหมด8ข้อนะคะสำหรับพาร์ทที่5นะคะของ TOEIC Reading นะคะก่อนที่จะขึ้นข้อที่9นะคะสำหรับใครที่ไม่ได้ทำแบบฝึกหัดมาก่อนนะคะพี่เล็กขอแนะนำให้เรากด pause ไว้ก่อนแล้วก็ลองทำแล้วก็จับเวลาดูซิว่าถ้าเกิดว่าอันนี้มันเป็นข้อสอบจริงเนี่ยเราจะทำได้สักกี่ข้อนะคะแล้วค่อยมาฟังเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะเราเรียนไปแล้วพร้อมๆกันทำข้อสอบไปแล้วพร้อมๆกัน8ข้อละเหลืออีก32ข้อสำหรับพาร์ทที่5นะคะที่เราจะต้องเจอเนี่ยลองทำดูถามว่าใช้เวลาเท่าไหร่พาร์ทนี้นะคะคุณใช้เวลาแค่ครึ่งนาทีต่อ1ข้อนะคะก็คือเหลืออีก32ข้อใช่ไหมเราก็จับเวลาแค่16นาทีทำให้เสร็จตั้งแต่ข้อ9ไปจนถึงข้อ40นะคะแต่ว่าถ้าใครทำไว้แล้วตั้งแต่ต้นก็ไม่ต้องพอสนะฟังพี่เล็กเฉลยได้เลยมาฟังพี่เล็กอย่างเดียวเฉยๆเนี่ยมันจะจำได้น้อยมันจะได้แค่นิดหน่อยอ่ะเหมือนกับว่าเข้าหัวเราแค่ 10% ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราทำมาก่อนเราจะรู้เลยว่าไอ้ข้อไหนที่เราทำไม่ได้ข้อไหนที่ฉันไม่มั่นใจแล้วฉันไม่เคยเดาไม่เคยลงมือทำเองด้วยเนี่ยให้ทำซะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดทำแล้วเนี่ยเราตอบข้อ Aนะคะเราไม่แน่ใจ A กับ B A กับ B แล้วเราไปตอบข้อ A อย่างเงี้ยพอเฉลย B เราจะจำได้ว่าโอ้แล้วผิดนะคะแล้วมันจะไม่ผิดอีกแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำมาก่อนเราคิดไม่ A ก็ B ไม่ A ก็ B พอพี่เล็กเฉลยพี่เล็กบอกว่าต้องตอบข้อ B นะคะนักเรียนก็จะรู้สึกว่าเห็นไหมฉันเดาถูกคือไม่ A ก็ B นี่แหละแต่เวลาผ่านไปเราจะจำไม่ได้นะคะว่าที่ถูกคือ B boy ไม่ใช่ A and นะคะเราจะจำได้ว่าเอ๊ฉันเคยตอบถูกมันตอบอะไรถูกนะมัน A หรือ B นะอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นทำแบบฝึกหัดมาก่อนสำคัญมากให้ลองทำมาก่อนดูนะแล้วค่อยมาฟังเฉลยไปพร้อมๆกันจะได้รู้จุดอ่อนตัวเองด้วยว่าไอ้จุดอ่อนตัวเองเรื่องอะไรที่เราไม่ถนัดนะแล้วเราต้องไปเสริมเรื่องไหนเราจะได้เก่งทุกเรื่องเลยก่อนไปสอบโอเคไหมโอเคเนาะอ่ะอันเริ่มข้อ9ด้วยกันนะคะโอเคข้อ9นะคะโจทย์บอกว่า their engineers are working on and แล้วก็ขีดเส้นนะคะ way to restart their JK 324 electric engines นะคะพี่เล็กบอกว่าอะไรอ่าน choice ก่อนใช่ไหมแต่พี่เล็กพูดโจทย์ให้ฟังแป๊บหนึ่งก่อนนะคะ choice มีอะไรบ้าง choice บอกว่า economy economic economicallyeconomical นะคะเห็นแบบนี้พี่เล็กจะบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องของ word form อีกแล้วแล้วพี่เล็กก็จะกาดาว3ดวงให้เหมือนเดิมนะคะว่าเป็นเรื่องสำคัญเราต้องทำข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ได้เพราะอะไรมันออกเยอะมากนะคะเกิน 30% อีกอ่ะออกคู่กับอะไรมากสุดก็คู่กับโจทย์ที่ถามเกี่ยวกับคำศัพท์ถูกไหมคะคราวที่แล้วพูดไปแล้วเนาะ vocabularies ก็ออกเยอะเหมือนกันกับ word form เพราะฉะนั้นต้องทำสองอันนี้ให้ได้ทำสองอันนี้ให้ได้ต้องรู้อะไรต้องรู้เรื่อง word form นะคะว่าคำไหนเป็นคำนามคำไหนเป็น adjective คำไหนเป็น verb หน้าที่เป็นยังไงตำแหน่งที่วางในประโยคเป็นยังไงต้องรู้เรื่องของโครงสร้างประโยคกับเรื่องของคำศัพท์ต้องท่องให้ได้นะคะในคอร์สนี้พี่เล็กก็จะเสริมคำศัพท์นะคะที่เกี่ยวกับโทอีกให้พวกเราเอาไปท่องด้วยนะมีให้นะคะแล้วก็มีแทรกอยู่ในแบบฝึกหัดที่เราทำด้วยอยู่แล้วนะคะโอเคอันนี้ต้องทำให้ได้มี economy แปลว่าอะไรเป็นคำนามลงท้ายด้วย y เนี่ยจริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นนามด้วยนะเช่น beauty คือความสวยนะคะอันนี้ economy นะคะแปลว่าเศรษฐอะไรใครที่เรียนเศรษฐศาสตร์ก็จะคุ้นเคยอยู่แล้วเนาะ economy ก็เศรษฐกิจนะคะ economic ลงท้ายด้วย ic นะคะลงท้ายด้วย ic al ical นะคะ ial able able พวกนี้นะคะจะเป็น adjective นะคะควรรู้นะเรื่องนี้ก็แปลว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจส่วน CCAT บอกว่า economically ลงท้ายด้วย ly ไม่ยากลงท้ายด้วย ly คืออะไร add อะไร adverb ถูกไหมคะ adverb ก็แปลว่าในเชิงเศรษฐกิจในเชิงเศรษฐศาสตร์ก็ได้นะคะในเชิงเศรษฐกิจในเชิงเศรษฐศาสตร์
สำหรับ economically ตัวสุดท้ายนะคะ DDoC อาจจะยากนิดนึงเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับคำว่าเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์แต่ว่าก็เกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะ economical นะคะลงท้ายด้วย ical พี่เล็กบอกไปแล้วว่าคือ adjective นะคะแปลว่าอะไรเคยขึ้นเครื่องบินมาแล้วก็มีชั้น first class business class economical class นะคะก็คือชั้นประอะไรชั้นประหยัดนะเรางบน้อยเราก็นั่ง economical class ก็พอไม่ต้องไป first class แบบนี้นะคะตรงนี้ใส่อะไรดีนะคะจริงๆถ้าเราไม่มีเวลาแล้วเนี่ยพี่เล็กอยากให้ดูแค่ตรงใกล้ๆกับขีดเส้นนั่นแหละนะคะว่าเขาต้องการอะไรข้างหน้าขีดเส้นมีคำว่า and นี่คือ article ใช่ไหม a and the นะคะ article ไว้นำหน้าอะไรนำหน้านามก็ไปดูว่าหลังตรงนี้หลังขีดเส้นเนี่ยมีนามรอไว้อยู่หรือเปล่านะคะปรากฏว่ามี way ซึ่งเป็นคำนามอยู่เพราะฉะนั้นหลัง article แต่หน้าคำนามใส่อะไรได้บ้างก็ต้องใส่ส่วนที่เป็นขยายคำนามได้อย่างเดียวเท่านั้นนั่นก็คือ adjective นะคะตรงนี้ต้องการแค่ adjective ถึงจะใส่ได้อย่างอื่นใส่ไม่ได้นะคะหน้านาวแล้วก็หลัง article แบบนี้ถ้าไม่มีเวลานะต้องใช้แบบนี้เท่าละแล้วก็ดูว่า choice เราเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็น adjective ก็จะมีแค่ b-boy กับ d-dog นะคะคือเกี่ยวกับเศรษฐกิจกับประหยัดนะอันนี้บอกว่าเป็นวิธีเกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือวิธีประหยัดดีต้องถ้าไม่มีเวลาเราอาจจะต้องเดาแต่ให้เดาอย่างมีเหตุผลก็คือไม่บีบอยก็ดีด็อกนะคะถ้ามีเวลาอีกนิดนึงดูประโยคข้างหน้าประโยคข้างหน้าบอกว่า the engineers นะคะคือวิศวกรของเขา are working on กำลังทำงานบนวิธีเกี่ยวกับเศรษฐกิจดีหรือวิธีประหยัดดีอะวิศวกรถ้านักเศรษฐศาสตร์อาจจะเกี่ยวกับเศรษฐกิจแต่นี่วิศวกรก็น่าจะใช้คำว่าประหยัดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อ9นี่ตอบดีด็อกนะยังไม่ต้องอ่านจบทั้งประโยคก็ทำข้อสอบได้แต่ถ้าอยากจะอ่านให้จบก็มาดูด้วยกันนะคะเขาบอกว่า on an economical way to recharge the JK324 electric engines นะคะก็คือแปลทั้งประโยคแล้วก็คือวิศวกรของพวกเขาเนี่ยกำลังทำงานโดยใช้วิธีที่แบบประหยัดหน่อยเพื่อที่จะไปชาร์จอีกรอบนะคะ recharge ตัวเครื่องจักรไฟฟ้ารุ่น JK324 นะคะไม่ได้เกี่ยวกับเศรษฐกิจอะไรเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องตอบ DDoC นะคะสำหรับข้อ9ต่อไปเรามาดูข้อ10ด้วยกันนะคะเราทำข้อ9ไปแล้วเราสังเกตเห็นใช่ไหมว่า choice เนี่ย A B C D เนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายกันนะคะแต่ว่าความหมายก็แตกต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าขึ้นอยู่กับตรงท้ายๆเนาะ suffix เนี่ยมันลงท้ายด้วยอะไรบ้างส่วนข้อนี้ถ้าดู A B C D เนี่ยมันจะเดี๋ยวมี to เดี๋ยวมี to be เดี๋ยวมีเติม ed นะคะมันก็คือเรื่องของ verb form แต่เราจะมองว่าเป็นเรื่องเดียวกับเรื่องเมื่อกี้ก็ได้นะคะก็คือการเลือกใช้ว่าจะใช้ตัวไหนดีความหมายใกล้เคียงกันแต่ว่าในประโยคแบบนี้ต้องการหน้าที่ของคำแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ทำ3ดาวไว้เหมือนเดิมนะพวกนี้ต้องทำให้ได้จะทำให้ได้ต้องรู้อะไรบ้างต้องรู้ suffix แบบข้อเมื่อกี้นะว่าชันเมนทูริตี้อะไรพวกนี้คืออะไรนะคะกับต้องรู้เรื่องของ verb form นิดนึงนะเพื่อทำข้อ10ด้วยA คือ to deduct อย่างนี้ก็คือเรื่องของ infinitive with to อย่างนี้ใช่ไหมคะ B to be deducted C deducted แล้วก็ D deduct พวกนี้ความหมายเหมือนกันแหละคือลดหย่อนใช่ไหมคะ D deduct เนี่ยถ้าใครแปลไม่ออกนะก็ดูลักษณะของมันก็ได้ลงท้ายขึ้นต้นด้วย DE DE เนี่ยคือ down คือลงเพราะฉะนั้นความหมายไม่ดีนะคะแต่ถามว่าไม่รู้ว่าความหมายคืออะไรทำข้อสอบได้ไหมต้องทำให้ได้นะคะเพราะว่าความหมายมันเหมือนกันหมดแหละ A B C D ขึ้นอยู่กับว่าหน้าที่คนไหนเหมาะกับตรงนี้ข้อนี้นะคะตัวคีย์สำคัญเลยคือคำว่า have เห็น have ไหมคะ
เห็นนะ have แล้วก็ตามด้วยคำนามแบบนี้มันจะไปเข้าล็อกอะไรไปเข้าล็อกเรื่องของ causative form นะคะใครจำชื่อเรื่องไม่ได้ไม่เป็นไรนะรู้วิธีใช้ก็โอเคแล้วนะคะก็คือ have something แล้วก็ต้องตามด้วยอะไรใครเคยท่องไหม have something done นั่นก็คือ verb ช่อง3นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องการ verb ช่อง3จบเลย verb ช่อง3คือข้อไหนข้อ see cat ใช่ไหมคะ deduct that นะคะโดยที่เราไม่ต้องอ่านทั้งประโยคเลยแต่เราเห็น have something นะคะมันจะเป็นเรื่องของ causative form นะ have something done แต่ถ้า have someone นะคะถ้า have แล้วตามด้วยคนนะคะเป็น Peter เป็น my brother เป็น my father เป็น engineer เป็น nurse เป็นใครก็ได้จะตามด้วย have someone นะคะจะตามด้วย do something นะคะถ้าตรงนี้เขาบอกว่าใครเป็นคนหักนะคะมันก็จะเป็น have someone deduct something ไม่ใช่ deducted ละนะคะแต่อันนี้มันเผอิญไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนหักภาษีลดหย่อนลงไปก็ใช้คำว่า income tax นะคะสมมุติเรามีเวลาอยากจะเช็คว่าข้อนี้เราทำถูกไหมอาจจะอ่านทั้งประโยคเลยนะคะเขาบอกว่า in most companies นะคะก็คือในหลายๆบริษัทส่วนใหญ่เลย employees usually have their income tax deducted automatically from their salary นะคะก็คือพนักงานนะคะลูกจ้างส่วนใหญ่โดยปกติแล้วเนี่ยจะโดนหักภาษีรายได้นะคะdeduct เนี่ยก็คือแปลว่าหักลดหย่อนลงไปใช่ไหมคะอัตโนมัติเลยจากเงินเดือนของเขาถ้าเกิดว่าใครเป็นพนักงานบริษัทก็จะเข้าใจดีเนาะก็คือเงินเดือนเราได้มาสมมติว่าเราได้เงินเดือน30,000 บาทเราจะไม่ได้เต็มถูกไหมคะเราจะโดนหักภาษีออกไปก่อนได้เป็น20,000 กว่าอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนั้นแหละก็คือโดนหักเรื่องของภาษีรายได้ออกไปนะคะคือ income tax นะคะโอเคข้อ10ก็เป็นเรื่อง verb form บวกกับเรื่องของ causative form นะคะพี่จะเขียนให้นะต่อไปข้อ11นะคะก็เหมือนเดิมนะมาดู choice กันเพราะ choice จะช่วยเราใช่ไหมคะบอกตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วเนาะก็คือ A unless B since C despite แล้วก็ D although นะคะพวกนี้เป็นอะไรเนี่ยคำนามไหมกริยาไหมพวกนี้เป็น preposition ไม่ก็ conjunction นะคะดู choice ช่วยอะไรเดี๋ยวพี่เล็กจะทำให้ดูเลยว่าถ้าเราไม่เหลือเวลาแล้วอันนี้เรามาเรียนแบบทำให้ถูกทำให้เร็วใช่ไหมคะถ้าเราไม่เหลือเวลาอ่านโจทย์แล้วเนี่ยเราดูแต่ choice เราตอบได้เลยนะสำหรับข้อนี้นะคะ A unless แปลว่าถ้าจุดๆๆไม่นะคะก็คือเหมือน if จุดๆๆ not นะคะส่วนข้อ B นะคะsince นะคะ since แปลว่าตั้งแต่ก็ได้แปลว่าเพราะก็ได้นะคะส่วนใหญ่เราจะคุ้นกับคำว่าแปลว่าตั้งแต่ใช่ไหมแต่ถ้าตั้งแต่มันต้องตามด้วยเรื่องของเวลานะคะส่วนเพราะจะตามด้วยประโยคเลยอีกประโยคนึงนะคะdespite แปลว่าทั้งที่ใช้เมื่ออะไรเมื่อมีความสอดคล้องหรือขัดแย้งกันนะคะทั้งที่ก็ขัดแย้งนะตัวนี้เป็นตัวขัดแย้งนะคะส่วน although ก็แปลว่าถึงแม้ว่าก็ขัดแย้งเหมือนกันนะคะส่วน since เนี่ยมันจะเหมือนเป็นเหตุเป็นผลกันก็คือค่อนข้างที่จะสอดคล้องกันพอพี่ได้เห็นแบบนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องอ่านประโยคโจทย์ก็ได้นะคะเห็นแล้วว่ามีขัดแย้ง2ข้อถ้าเลือกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งล่ะใช่ไหมคะมันก็อาจจะไม่ถูกต้อง
นะคะจริงๆแล้วหน้าที่ของคำของ despite กับ although เนี่ยแตกต่างกันแต่ตอนนี้สมมุติว่าเราไม่มีเวลานะถ้าเราไม่มีเวลาต้องเลือก be boy เพราะอะไรมันขัดแย้ง2ข้อแต่ข้อ be boy เนี่ยเป็นเหตุเป็นผลเพราะฉะนั้นโจทย์เนี่ยมันน่าจะเป็นเหตุเป็นผลกันเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเลือก Ccat Ddoc ก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วไม่ตอบ Ddoc นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นแบบนี้อยากให้เดาเลยถ้าไม่มีเวลาเดา B-boy ไปก่อนเลยถ้ามีเวลาค่อยอ่านโจทย์ว่าจริงไหม2ประโยคประโยคแรกกับประโยคหลังขีดเส้นเนี่ยค่ะจะต้องเป็นเหตุเป็นผลกันเขาบอกว่า Cindy decided not to accept the job นะคะประโยคแรกบอกว่า Cindy เนี่ยตัดสินใจว่าจะไม่รับงานนะคะข้างหลังต้องขัดแย้งหรือว่าเป็นเหตุเป็นผลถ้าตอบ B-boy ต้องเป็นเหตุเป็นผลนะข้างหลังบอกว่า the salary she was offered was a good deal less than she had hoped for นะคะก็คือบอกว่าเงินเดือนที่เธอถูกได้รับถูกเสนอมาเนี่ยมันทำไม less than ดีหรือไม่ดีดีน้อยกว่าที่เธอหวังไว้นะคะไม่รับงานเงินเดือนน้อยเป็นเหตุเป็นผลไหมเป็นเหตุเป็นผลนะคะคือไม่รับงานนี้เพราะเงินเดือนน้อยไปก็ตอบเซนส์นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันขัดแย้งกันใช่แล้วต้องไปเลือกCCAT ไม่ก็ Ddoc เพราะฉะนั้นอันนี้เลยบอกว่าเรื่องของการอ่าน choice เนี่ยสำคัญจริงๆถ้าเราไม่มีเวลานะมาเดากันที่ choice ก่อนนะคะแต่ถ้ามีเวลาอ่านโจทย์จะช่วยตอกย้ำความถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคอันนี้ก็คือข้อ11นะคะต่อไปมาดูข้อ12ด้วยกันข้อ12นะคะมาดู choice กันก่อนเนาะพี่เล้งบอก choice สำคัญ choice บอกว่า A had shown B would have shown C will show D shown จะบอกว่าถ้าใครทำข้อสอบเยอะๆแล้วเนี่ยจะรู้เลยโดยที่ยังไม่ต้องอ่านเลยนะว่าข้อนี้น่าจะเช็คเรื่องอะไรเรื่องของ if clause นะคะ if clause เพราะอะไร would have shown หรือ had shown เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในรูปประโยคที่เป็นรูปประโยคเงื่อนไขหรือว่า if clause นี่แหละนะคะเห็นทั้ง A ทั้ง B เลยน่าจะเช็คเรื่อง if clause แล้วถ้าเช็คเรื่อง if clause เนี่ยพี่เล็กจะบอกว่าเป็นเรื่องที่เก็บคะแนนนะมันไม่ใช่เรื่องยากนะคะเราจำแค่คู่มันว่า if clause แบบที่1เป็นยังไงแบบที่2เป็นยังไงแบบที่3เป็นยังไงก็เพียงพอแล้วนะคะอย่างข้อนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นเรื่องของ if clause ถ้าไม่อ่านไม่เข้าใจประโยคเลยไม่เข้าใจอะไรทั้งสิ้นเลยจะทำข้อสอบได้ไหมทำได้อยู่ดีนะคะถ้าเรารู้คู่ของ if clause นะคะอันนี้เขาบอกว่า if the weather hadn't beenhad นั่น been นะคะ had นั่น been ตรงนี้เป็น had บวก verb ช่อง3คู่ของ if clause นะคะถ้าข้างหน้าเป็น had บวก verb ช่อง3ข้างหลังนะก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก would have นะคะบวก verb ช่อง3หรือ should have ก็ได้นะคะบวก verb ช่อง3หรือ must have บวก verb ช่อง3ได้หมดเลยนะคะ อันนี้มีไหมใน choice มีไหม verb ช่อง3ก็คือ shown ใช่ไหมคะก็จะเป็น would have shown ตอบได้เลยข้อ B-boy จบอย่างเงี้ยนะคะดู choice ทำให้เราตอบได้เร็วมากนะคะตอกย้ำเข้าไปอีกโอมี if อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะคะนี่เรื่อง if clause แน่นอนนะคะมาดูโจทย์กันสมมติว่าเรามีเวลาละเรื่องนี้เขาพูดเรื่องอะไรเขาบอกว่า if the weather hadn't been really bad นะคะถ้าอากาศไม่แย่ขนาดนี้นะคะ more people would have shown up for the conference คนก็คงจะมากันเยอะกว่านี้นะคะ if clause type เนี่ยค่ะ type ที่3เนี่ยค่ะมันจะเป็นการใช้ if clause เมื่อเราพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตและไม่เป็นจริงนะคะไม่เป็นจริงเราจะใช้if clause ประเภทนี้ทำไมถึงไม่เป็นจริงถ้าอากาศเนี่ยไม่แย่นะคนคงมาเยอะกว่านี้แสดงว่าอากาศแย่หรือไม่แย่แสดงว่าอากาศแย่นะคะถ้าพูดแบบนี้นะ
โอ้อากาศไม่น่าแย่เลยไม่งั้นคนมาเยอะกว่านี้ละแปลว่าจริงๆแล้วอากาศแย่แล้วคนก็มาน้อยนะคะแล้วเกิดขึ้นไปแล้วเขาถึงต้องใช้แฮดบวกเว็บช่อง3นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปัจจุบันเราไม่เป็นจริงนะคะจะใช้แค่เว็บช่อง2พอคู่กับ would บวกเว็บช่อง1อันนั้นคือ type ที่2นะคะอันนี้คือเราเข้าใจของ if clause ด้วยว่าวิธีใช้ใช้ยังไงแต่ทำโจทย์ข้อนี้ถามว่าต้องเข้าใจไหมถ้าเราจำได้ว่าอะไรคู่อะไรไม่ก็ทำข้อสอบได้แล้วนะคะก็ฝากข้อ12ไว้นะมันเป็นเรื่องของ if clause ไว้เท่านี้นะอ่ะดูข้อต่อไปเนาะ